สวัสดีตอนเย็นวันเสาร์ของวันที่14จ้าเดี๋ยวนะก็กำลังจะออกไปทำงานเนาะวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวเบื่อกับข้าวที่ตัวเองทำแล้วกินกับข้าวเก่ามา2วันละพ่อเมื่อวานก็ทำกับข้าวด้วยใช่ไหมกลางวันก็ยังกินกับข้าวเก่าอยู่ของเมื่อวานก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้ออกไปเร็วหน่อยเพราะเดนนี่เขาจะขับรถไปส่งเนาะเพราะวันนี้นะต้องถือปอเปี๊ยะไปด้วยที่นะผันตัวเป็นแม่ค้าปีละครั้งเลยประมาณนี้ที่เวลาเพื่อนที่ทำงานสั่งมาเรื่องนี้เนาะก็เลยเดี๋ยวถือไปมันเยอะมันตั้ง24ถุงก็คือ240ชิ้นเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวแวะไปกินมื้อเย็นที่แมคโดนัลด์อันนี้จะอันนี้ถุงนี้เป็นปอเปี๊ยะผักเนาะน้ำไม่มีถังเก็บน้ำแข็งแบบนี้แล้วไงก็เลยเดี๋ยวนั้นถือไปอากาศข้างนอกก็เย็นอยู่ก็เลยว่ามันไม่น่าจะละลายเพราะนี่มันเป็นแช่แข็งไว้เนาะก็อันนี้เลยหน้าตาก็จะประมาณนี้เอาแบบจะตอนนี้เราถึงแมคโดนัลด์แล้วจ้ะน้าสั่งน้ำไปเนาะฟรายอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน อ่ะไม่มีบอกด้วยยาลิปานเปียโนชีสฟรายนะที่น้าสั่งไปแทนที่จะเป็นเฟรนช์ฟรายปกติน้าก็สังเกตดูนะว่าที่นี่ก็ยังมีคนออกมากินอาหารข้างนอกอยู่ดีไม่ได้จะอะไรสักเท่าไหร่คือไม่เหมือนกับว่าก็ทุกคนยังใช้ชีวิตปกติตัวน้าเองก็ใช้ชีวิตปกติจ้ะไม่ใช่ว่าไม่ได้กลัวหรืออะไรเงี้ยคือเอาไปว่าน้า respect แล้วกันเนาะกับไวรัสตัวนี้ไม่ได้ถึงกับว่าพานิคเหมือนคนอื่นๆหรืออะไรเงี้ยก็คือยังใช้ชีวิตปกติถ้าเกิดว่าพานิคไปก็คือเท่านั้นเพราะยังไงนะยังต้องไปใช้ชีวิตคือออกไปทำงานพบปะผู้คนมากมายหรืออะไรเงี้ยก็ดูแลความสะอาดของตัวเองให้มากขึ้นก็แค่นั้นเองมาแล้วจ้าอาหารของเดนนิสนี่เป็นวอตพิซซ่าระดูดิบิ๊กแม็กเนาะนี่อันที่น้าอยากรู้นี่คืออันนี้มาเปิดดูแม็กเฟเวอร์ฟลายก็เป็นมันฝรั่งแล้วก็มันถูกนั้นได้ไหมเงี้ยค่ะเขามีไม้ชิมให้เดี๋ยวให้เดนนี่ชิมว่าเขาว่ายังไงโอเคด้วยยูนิตอมดูคุ้มยังไงฟูสต์นี่ก็สกัดสตาร์กสมอลเอเลสตาร์กสมอลเดนนี่บอกว่าไม่รู้ว่าน้าจะชอบเพราะว่าชีสกลิ่นแรงมากของน้าแบบเป็นสั่งเป็นปกติเนาะที่น้าสั่งไปของน้าก็เป็นเบอร์เกอร์ไก่ปกติเลยเพราะสั่งแต่นี้เนาะแล้วก็มีปีกไก่ทอดเดี๋ยวน้าจะลองชิมอันนั้นดูเค็มๆอ่ะแล้วก็เผ็ดพริกนะอร่อยดีเหมือนกันระหว่างแฮมเบอร์เกอร์ไก่ของแมคโดนัลด์เนาะกับแฮมเบอร์เกอร์ไก่ของเบอร์เกอร์คิงน่าชอบของเบอร์เกอร์คิงมากกว่าจ้ะเดี๋ยวยังไงขอตัวไปกินก่อนนะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่15จ้ะวันนี้เดนิสมารับที่ทำงานเนาะเพราะความที่รถไฟของน้ามันไม่วิ่งแต่ตลอดทั้งทางเนี่ยคือมันต้องไปรถเมล์แล้วไปต่อรถไฟนู่นนี่นั่นเหมือนจากทุกครั้งนั่นแหละก็เลยพอเดนิสมารับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้าที่แมคโดนัลด์คือพลาดไม่ได้เลยนะน้าเนี่ยชอบอาหารเช้าแมคโดนัลด์นะเดนิสชอบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวโอเคก็โอเคดิก็เดี๋ยวหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเดนนี่เขาจะเอาน้องไว้ไปอาบน้ำเนาะจริงๆแล้วเพิ่งอาบน้ำมาได้ไม่นานนะคือเมื่อวันก่อนเขาก็ไปล้างมาพอล้างเสร็จฝนตกจ้าฝนตกมันก็เลยเป็นสกปรกเร็วไงก็เดี๋ยววันนี้ไปล้างอีกเพราะถ้าไม่งั้นแล้วมันจะล้างออกยากอย่างที่บอกเนาะแล้วดูอากาศเช้าวันนี้ดิอากาศดีมากมีแดดอ่ะจะเสียดายมีแดดแต่ว่าน้าก็นอนไงกลางวันพอตื่นมาอีกทีแดดก็หมดไปแล้วอย่างเงี้ยนะนี่แหละชีวิตคนกลางคืนก็ประมาณนี้แหละจ้ะอ
อยู่แมคโดนัลด์แล้วจะสั่งอาหารไปแล้วเนาะเดี๋ยวเขาเอามาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะเพราะว่าน้าเอาเลขมาเนาะข้าวเลขมาแบบนี้ด้วยอ่ะมันก็จะมีเขียนอยู่ในบินว่าเราเอาเลขที่เท่าไหร่มาแล้วก็เขาก็เอามาเสิร์ฟให้ที่ตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องไปยืนรออยู่ตรงโน้นนะจ๊ะคือยืนรออยู่ข้างหน้ามาแล้วจ้าอาหารพวกน้าก็สั่งไปนะเป็นน้ำแอปเปิ้ลของแดนนิสเนี่ยมีกาแฟเพราะเขาสั่งเป็นชุดแล้วก็ของเขามีมีโทสต์ก็ดูทอสแดนเฟิร์ดคันเชเดนเนี่ยโคคอนัทเดอร์วามแล้วก็ของน้ำมีแพนเค้กกับแยมสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้เป็นเบคแมฟฟินเบคอนแอนด์เอ็กปกติเลยพอกันจะบ้างมันจะเบิร์นมันซอสคาราเมลมันใส่คาราเมลสมองที่มองมันจะเบิร์นไหมล่ะอืมผมพบคนผมดีมากอร่อยเหมือนเดิมเลยอีกคำเนาะสวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีตอนเย็นของวันที่15นะตอนนี้นะทำกับข้าวเสร็จแล้วแหละอุ้ยเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยอาหารของน้าเนาะวันนี้นะทำข้าวคลุกกะปิกินจากของนะไม่ครบหรอกนะปกติของน้าเนี่ยคือต้องนับให้ได้9อย่างแล้วมันจะครบมากเลยที่น้าขาดไปก็มีกุนเชียงกับกุนเชียงกับมะม่วงน้าก็มีกุ้งทอดมีหอมแดงมีไข่มีหมูหวานมีพริกสดมีถั่วเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8กุนเชียงกับไอ้มะม่วงใช่ไหม9ก็คือผักชีโรยหน้าของเรานี่เองอ่ะยังไงเดี๋ยวนะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะอันโน้นอ่ะจานของน้าน้าไม่ชอบกินหมูก็เลยถ่ายจานของเดนนิสให้ดูเนาะมันจะดูครบมากกว่าไงข้าวคลุกกะปิเราก็ต้องคลุกให้มันทุกอย่างลงไปรวมอยู่ในอันเดียวกันเนาะอยากกินหลายวันละชิมกันเลยดีกว่าชิมกันเลยทำเองกินเองนะขอโทษเดนิสก็ดูเขาไม่อยากให้น้าเสียงดังเขาเดินตรงที่ที่เสียไปแล้วเขาเดินต่อในมันเลยในติ่งประตูโปรตุเกสOch den ska styra då smittskyddsarbetet under den kommande tiden. Vi har från Folkhälsomyndigheten att man har beredskap att sätta den här fulla delen av landet i karantän. โดยรวมแล้วอร่อยอยู่แต่ขาดเปรี้ยวไงขาดมะม่วงคือมันจะต้องมีแบบความเปรี้ยวอยู่ในปากพร้อมด้วยกันกับของเค็มๆของหวานๆอะไรเงี้ยมันต้องแบบเป็น3รสอ่ะเศรษฐกิจของทางที่อื่นเป็นไงบ้างจ๊ะเศรษฐกิจของที่นี่เพราะความที่ว่ามีโคโรนาไวรัสใช่ไหมล่ะโควิด19เนี่ยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยแย่ตกต่ำเข้าไปอีกหลายคนคือตกงานหลายคนคือไม่ได้มีงานทำแล้วเพราะว่าเขาจ้างไม่ได้นึกออกไหมคือคนกลัวเพราะความที่กลัวมันก็เหมือนว่าคนไม่ออกไปไหนไม่ออกไปท่องเที่ยวไม่ออกไป
ก็เท่ากับว่าบริษัทหรือโรงงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีรายได้ไงเขาก็ขาดรายได้ไปเออแต่คิดว่าน่าจะเป็นเศรษฐกิจทั่วโลกแหละไม่ใช่แค่นี้ขนาดว่าหุ้นเนี่ยตกลงมากเลยนะพูดถึงเรื่องไวรัสเนาะถามว่าบ้านน้าเนี่ยไม่กลัวนะบ้านน้าไม่ได้ตุนอาหารเราไว้มากมายขนาดนั้นก็คือซื้อก็ไปซื้ออาหารปกติกระดาษทิชชู่ก็ซื้อปกติไม่ได้ทำอะไรไปนอกเหนือจากที่ว่าตัวเองเคยใช้ชีวิตอยู่เลยอ่ะน้าเนี่ยเจอคนเยอะนะออกไปข้างนอกออกไปทำงานก็ไปรถไฟก็เจอผู้คนทำงานก็ทำงานด้วยกันเกี่ยวกับผู้ป่วยก็คือมีโอกาสติดน่ะก็มากกว่าใครก็มากกว่าหรือว่าเท่าๆใครๆนี่แหละซึ่งน้าเองก็ไม่ได้กลัวรอให้ติดก่อนแล้วก็ค่อยมาว่ากันเพราะเท่าที่น้ารู้ถ้าเกิดว่าถ้าเรามีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วเราติดไม่ใช่ว่าเราจะตายคนที่ตายส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นคนแก่คนสูงอายุเนี่ยเขาจะสามารถคนสูงอายุเนี่ยเขามีโอกาสตายได้มากกว่าเราเพราะว่าเขาร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็เกิดว่าป่วยมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยก็จะเขามากกว่าที่จะมีโอกาสเสียชีวิตMen vad du kan ta upp är, kolla på Sydkorea, de har testat mer än någon annan. De har 0,7% dödlighet. 0,7% av alla som får det dör. Inte ens 1%. Vanlig influensa har 1,5-2% döda per år. Det är fan larvigt det här. Det är inte bara till Gauli Tai, no? Kau... ทำการตรวจว่ามีคนเป็นติดเชื้อไวรัสตัวนี้ไหม 20,000 คนต่อวันหรืออะไรเงี้ยแล้วมีคนเสียชีวิตเนี่ยประมาณ 0.7% ทั้งนั้นที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีคนเสียชีวิตจากป่วยกันเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยมากกว่า 1% ก็เลยว่าถ้าน้า respect นะน้าเคารพคนที่ว่ากลัวหรืออะไรเงี้ยคือคนเราจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับน้าจะไม่กลัวคือถ้าติดก็ติดถ้าตายก็ตายเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวคือน้าไม่ได้ต้องห่วงอะไรแล้วน้าทำอะไรไว้เรียบร้อยแล้วกับลูกๆหรืออะไรเงี้ยคือตายไปก็ไม่ได้ว่าต้องห่วงไงนะอย่างที่บอกคือไม่ถึงว่าเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆก็ตามก็เลยว่าถ้ากลัวตั้งแต่ตอนนี้ชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรกันเลยน้าออกไปข้างนอกนะกลัวว่าจะติดตรงนู้นติดตรงนี้อะไรที่น้าทำมากกว่าปกติก็คือล้างมือมากขึ้นคือปกติเนี่ยถ้าใครที่ได้ดูคลิปนะ What's in my bag อะไรอยู่ในกระเป๋าในกระเป๋าน้าเนี่ยจะมีผ้าเปียกอยู่ตลอดเวลาถึงไวรัสตัวนี้ยังไม่เกิดด้วยซ้ำผ้าเปียกไม่ผ้าเปียกก็คือแอลกอฮอล์เจลล้างมือคือมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วเวลาอยู่แล้วแล้วนะก็เลยไม่ได้ว่าต้องกังวลถึงเรื่องตรงนี้ว่าตัวเองจะเขาเรียกว่ารักษาความสะอาดสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ดีนะไม่คิดว่าน้าจะเอาไปติดใครแล้วก็ไม่ได้คิดว่าใครจะเอาเข้ามาในตัวน้าด้วยเพราะน้าดูแลตัวเองดีเท่าที่ควรจะเป็นไปได้ส่วนเรื่องไอจามหรืออะไรอย่างเงี้ยคือปกติเนี่ยน้าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มา15-16 ปีแล้วก็ทำงานโรงพยาบาลเนี่ยมา10ปีน้าโดนสอนมาแล้วว่าให้ไอตรงแขนเรานี่ไม่ใช่ไอใส่มือหรืออะไรงี้ก็คือถ้าเกิดว่าถามน้าว่าจะให้แนะนำอะไรเรียนรู้ที่จะไอใส่แขนตัวเองจ้ะนะถ้าเกิดไม่ไอใส่แขนตัวเองก็ถ้าเกิดมีกระดงกระดาษถ้าหยิบขึ้นมาทำเพราะบางทีจามเนี่ยเรามันมาแบบนี้เลยมาไม่ได้บอกเอ้ยฉันจะจามแล้วนะหรืออะไรนะคือหยิบกระดาษขึ้นมาแบบว่าจามใส่กระดาษหรืออะไรเงี้ยมันไม่ทันใช่ไหมล่ะถ้าไม่ทันเอาเข้าตัวเองจ้าอย่าไปเอาเผื่อคนอื่นเขานะใช้ชีวิตให้เป็นปกติอย่ากังวลมากอย่าเครียดมากยิ่งกังวลมากยิ่งทำให้จิตเราตกพอจิตเราตกอะไรทุกอย่างมันก็จะแบบแย่ไปยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมอ่ะยังไงเดี๋ยวนะขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วกันส่วนตัวน้านั้นเอาไว้ติดก่อนแล้วค่อยว่ากันตอนนี้อะไรยังไม่เกิดน้าไม่กังวลเนาะเออนะกำลังฟังข่าวเลยจ้ะอันนี้ของบริษัทซัสนะสายการบินซัสนะจ้ะสแกนดิเนเวียนอนทิงวะประเทศไทยสแกนดิเนเวียแอร์ไลน์เออแล้วน้าเนี่ยวางแผนว่าจะไปนอร์เวย์กับเพื่อนมันที่2เดือน4นี้แล้วแล้วนอร์เวย์เขาปิดประเทศเขาเนาะก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าส่วนสายการบินซัสเนี่ยเขาเรียกว่าไงวะลูกจ้างของเขาอ่ะคนที่ทำงานในสายการบินอ่ะ 10,000 คนที่ไม่ใช่ว่าเขาจะตกงานนะแต่เหมือนว่า
ให้ออกกลับไปอยู่บ้านก่อน